จะมีฐานะขยายนะครับบนกฎความร่มสั้นแล้วพวกนี้ได้รับความสนับสนุนจริงๆจะมาที่หน้าน้องเลไลก็จะเขียนเรื่องนี้ครับคือเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่การใช้ภาษาไทยแต่มันก็ใช้ในเรื่องของการคิดการเขียนการที่มันเข้าใจง่ายในประโยคหนึ่งค่ะแล้วก็ต่างค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่หนูคิดว่ามันเป็นสำคัญที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจเนี่ยก็คือเวลาหนูเขียนนะคะบางทีหนูอาจจะสะกดผิดบ้างหรือว่าทำใช้คำผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเล่นดนตรีไปป่ะ
ไม่เป็นว่าจะร้องฝากไปร้องประตูไม่ได้เลยนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะสบายดีนะยังมองเจอคนราชินีคนอีกหนึ่งในราชการสองมีครับหนึ่งสองสองราชินีคนอีกหนึ่งราชการที่หนึ่งครับคุณยายเราจะพูดกับราชการที่สองคุณเข้าหลานต้องถือถืออะไรก็ได้ถืออะไรก็ได้มีเราบ้างอย่างบ้านเราดีทั้งหลานทั้งหลานก็อยากเพราะว่าอะไรตัวนั้นถือมันมีชีวิตตัวนั้นถือนี่คือตัวตนของคนเขียนถ่ายทอดจากตัวเองออกมาใช่ไหมไม่เขียนไม่ออกหรอกตัวนั้นถือเนี่ยนะแล้วก็มันเป็นการถ่ายทอดตัวเองออกมาแล้วมันไม่ใช่ว่าจิตวิญญาณมีผู้คนก็บอกได้อีกแบบนึงแล้วแบบคนที่เขาอะไรก็ฟังดูสบายใช่ไหมเขาเปิดที่หน้าแล้วทันถึงไหมนะพอพวกเราถึงนอนหนังสือเล่มใหญ่หนามากนะคะเดี๋ยวฟังผิดไว้เด็ดนะลูกนะเป็นไรสวัสดีครับชื่ออะไรลูกหญิง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 บอสครับบอสครับรถครับฮะรถครับรถพีพีหมอน้องพีชื่อพีนักท้องบอสเลยนะออกกำลังกายด้วยเนี่ยบอกว่าไปนั่งร้อนตัวต้องบางอย่างนี้แต่แบบออกกำลังกายนะเดินโตขึ้นเดินลงเลยจะบอกให้นะหายข้าวนี่ก็ข้ามูไม่ต้องเพิ่นข้ามูเลยครับมีคนดีใช่ป่ะเป็นร้องมากเพื่อนสวัสดีครับคุณครับคุณครับคุณนักดาบนี่เป็นตัวอย่างของเด็กไทยที่มีอนาคตนะว่า